ธรรมดาที่แหละเสร็จแล้วก็มีพี่ชายคนนึงเขาบอกร้านก๋วยเตี๋ยวเอวีเขาบอกว่าเฮ้ยต้นมึงต้องมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์แรกที่แรกกินผัดธรรมดาพี่เขาบอกมึงลองเดาดูดิพอเริ่มเดาได้3เดือนดังเลยครับเดาให้ดูไม่ชัดขอแรงวันนี้โอ้ยแก่แล้วครับ